ทำไมคนเราถึงทำแล้วก็ไม่ทำบางสิ่งจนเป็นอัตโนมัติและนี่คือสรุปแนวคิดในหนังสือ The Power of Habit ข้อที่1กระบวนการที่สมองเนี่ยทำให้พฤติกรรมบางอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติมันเรียกว่าการเก็บข้อมูลเป็นกลุ่มก้อนอะไรก็แล้วแต่ที่เราเนี่ยทำซ้ำๆย้ำๆบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นนิสัยยกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยตื่นนอนมาเราก็จะบีบยาสีฟันลงบนแปรงก่อนที่เราจะแปรงฟันใช่ไหมครับ นั่นก็หมายความว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เราทําซ้ําทําย้ําก็จะทําให้เรากลายเป็นนิสัยสิ่งที่คุณพยายามฝึกเนี่ยมันทําซ้าๆย้ยําๆจนคนเนี่ยทำทุกเรื่องได้โดยอัตโนมัติสุดท้ายมันจะกลายไปเป็นกิจวัตรประจําวันข้อที่สององค์ประกอบของนิสัยมีอยู่สามอย่างก็คือมีสิ่งกระตุ้นซึ่งทําหน้าที่บอกสมองให้ทํางานด้วยระบบอัตโนมัติและเลือกว่าจะใช้นิสัยดใดในการตอบสนององค์ประกอบที่สองก็คือ กิจ,จวัตรซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งกิจ,จวัตรทางร่างกายความคิดอารมณ์องค์ประกอบสุดท้ายก็คือรางวัลซึ่งจะช่วยให้สมองของคุณประเมินได้ว่าวงจรน,นั้นๆควรค่าแก่การจดจําหรือเปล่าเมื่อเวลาผ่านไปวงจรเหล่านี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมาขึ้น,นเรื่อยๆเรื่อยๆตามสิ่งที่คุณเนี่ยสะสมกันมาประสานเข้าด้วยกันจนมันเกิดเป็นความคาดหวังความปรารถนาความเชื่อจนท้ายที่สุดเนี่ยนิสัยก็ถูกกาเนิดขึ้น และไม่ว่าคนเนี่ยจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนิสัยก็จะแสดงออกมาเพราะว่ามันกลายเป็นอัตโนมัติไปแล้วข้อสสมองของคุณเนี่ยไม่อาจจะแยกแยะได้ว่านิสัยอะไรเนี่ยดีหรือว่าไม่ดีดังนั้นหากคุณมีพฤติกรรมที่ไม่ดีมันก็จะซ่อนตัวเพื่อรอวันปรากฏออกมาเมื่อมีสิ่งกระตุน้นแล้วก็รางวัลที่เหมาะสมข้อสี่ เราไม่สามารถขจัดนิสัยเดิมทิ้งไปได้แต่เราสามารถที่จะสร้างน,นิสัยอื่นมาแทนที่ได้ก็คือนิสัยที่ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นการสร้างน,นิสัยใหม่เนี่ยคุณสามารถโปรแกรมตัวเองได้โดยการเริ่มจากหาสิ่งกระตุ้นรางวัลแล้วก็กิจวัตรทาซ้ําๆย้ําๆก็จะเกิดนิสัยใหม่เมื่อเป็นเวลานานมากพอข้อหสมองคนเราจะติดนิสัยเดิม,ดมถ้าเราได้รับรางวัลจากการทํานิสัยนั้นเช่น เราอยากจะลดความอ้วนแต่ว่าเราก็เดินไปกินขนมเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินขนมเนี่ยมันง่ายกว่าการออกกำลังกายใช่ไหมครับและนั่นแหละครับก็คือเป็นรีวอร์ดรางคนหรือว่ารางวัลนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยอยากได้รางวัลมากขึ้นมากขึ้นนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมยาสีฟันเนี่ยต้องทําให้ลมหายใจหอมสดชื่นทั้งที่มันเนี่ยมีหน้าที่กําจัดสิ่งสกปรกแล้วก็เชื้อโรคเท่านั้นบริษัทยาสีฟันรู้ว่าคนเราจะติดนิสัยแปรงฟันทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนมันจะต้องมีรางวัลให้กับสมอง บริษัทยยสีฟันเนี่ยจึงจงใจใส่กลิ่นหอมเข้าไปเพื่อให้สมองคนเราติดนิสัยการแปลงฟันอย่างสม่ำเสมอน,นั่นเองหกแม้ว่านิสัยที่สร้างใหม่เนี่ยจะทรงพลังแต่มันก็เปราะบางมากมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งที่เราตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งใจก็ได้แน่นอนว่านิสัยเราเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนตามสิ่งที่เรียกว่าสิ่งกระตุ้นหรือว่ารางวัลต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารางวัลแล้วก็สิ่งกระตุ้นเนี่ยมันมีอย่างเหมาะสมแล้วล่ะก็คนก็สามารถสร้างนิสัยที่ ได้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณได้ด้วยนะครับ7็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยชอบกินร้านฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งแต่ว่ามันปิดกิจการแล้วเราเนี่ยปกติเคยแวะไปกินที่นั่นบ่อยๆถ้ามันปิดกิจการเราจะเะเวนไปหาร้านอื่นหรือว่าเราจะกลับบ้านไปกินครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่การเปลี่ยน,ปยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถยับยั้งนิสัยได้แล้วแต่ด้วยความที่ว่าเราไม่รู้ตัวว่าวงจรแห่งนิสัยกําลังขยายตัวขึ้นเราไม่สามารถตระหนักได้ว่าเราสามารถควบคุมมันได้ ดังนั้นหากเรารู้จักเรียนรู้ที่จะสังเกตสิ่งกระตุ้นของเรารางวัลต่างๆเราย่อมเปลี่ยนแปลงวงจรต่างๆได้แน่นอนเพราะฉะนั้นคุณจะเริ่มเปลี่ยนจากสิ่งกระตุน้นแล้วก็รางวัลน,นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเลิกกินฟาสต์ฟู้ดอาจจะไม่ขับรถผ่านเส้นทางนั้นก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าบังเอิญร้านปิดกิจาก,การแบบเมื่อกี้ก็ไม่ได้กินแล้วจริงไหมครับ 8. จงมองหาสิ่งกระตุ้นที่เรียบง่ายและชัดเจนและกําหนดรางวัลให้ชัดเจนคุณก็จะสร้างนิสัยใหม่ได้ เกาความมุ่งมั่นตั้งใจมันเป็นตัวสร้างนิสัยที่สำคัญที่สุดความมุ่งมั่นก็เหมือนกล้ามเนื้อมันเหนื่อยได้และมันก็สามารถเติบโตได้ถ้าเกิดว่าคุณเหนื่อยใจไปกับการทำงานที่น่าเบื่อหน่ายเช่นการทำข้อมูลเยอะๆคุณก็จะเหนื่อยใจไม่อยากทำมันต่อไปเพราะฉะนั้นคุณกำลังสร้างกล้ามเนื้ออะไรครับกล้ามเนื้อของความเหนื่อยใจหรือว่ากล้ามเนื้อของความสนุกคุณสามารถเพิ่มความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวเองได้อย่างแน่นอนครับ ซึ่งเคล็ดลับก็คือการสร้างนิสัยต่างๆที่ส่งเสริมความตั้งใจเช่นคุณออกกําลังกายเป็นอัตโนมัติเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความตั้งใจของเราเนี่ยมักจะถูกสั่นคลอนจากอารมณ์ที่แปรปรวนหรือว่าสิ่งกระตุ้นหรือรางวัลต่างๆนะครับสุดท้ายเนี่ยคนเราเนี่ยมักจะสูญเสียความตั้งใจง่ายมากถ้าเกิดว่าสิ่งกระตุ้นเนี่ยมันคอยรบกวนคุณตลอดเวลาถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสําเร็จ ในการสร้างนิสัยใหม่คุณจะต้องฝึกกล้ามเนื้อจากเล็กๆก่อนครับเริ่มฝึกจากนิสัยเล็กๆก่อนเช่นอ่านหนังสือวันละสองหน้ากระโดดตบวันละสักสองสามนาทีทำนเล็กใ้น้อยครับแต่ว่าทำย้ำๆบ่อยๆก็จะสร้างนิสัยจากความมุ่งมั่นตั้งใจได้ครับ,บ 10. วงจรแห่งนิสัยเกิดขึ้นเพราะว่าความหิยหาของคนเราก่อตัวขึ้นนั่นเองสมองของเราไม่ได้ถูกตั้งโปรแกรมให้รู้สึกอยากกินของหวานทันทีที่เห็นกล่องโดนัทวางอยู่นะครับแต่ว่าพอสมองรู้ว่า ข้างในกล่องโดนัทเนี่ยมีน้ำตาลแสนอร่อยกับคาร์โบไฮเดตอยู่มันก็จะเริ่มคาดหวังความสุขที่จะได้รับกับการกินน้ำตาลจะนั้นก็ผลักดันให้เราเนี่ยกินโดนัทมากขึ้นถ้าเราไม่กินเนี่ยเราก็จะรู้สึกผิดหวังได้สิบเอ็ดนิสัยเป็นสิ่งที่ยากจะต้านทานเพราะว่ามันทําให้สมองเราเกิดความโมหาและโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความโมหาจะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนเราไม่รู้ได้ซ้ําว่ามันกําลังโมหาอยู่ด้วยเหตุนี้เองครับ เราจึงมักจะมองไม่เห็นอิทธิพลของความหยหาแต่ถ้าเราเนี่ยเชื่อมโยงสิ่งกระตุ้นเข้าไปกับรางวัลบางอย่างความหยหาเนี่ยจะแสดงออกอย่างมากจนกลายเป็นวงจรแห่งนิสัยได้ครับเช่นเรามีความหยหาต่ออาหารสุดท้ายเราได้กลิ่นอาหารเนี่ยเราก็จะอยากกินเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มมองหาร้านอาหารมากขึ้นมากขึ้นส2สองสรุปก็คือนิสัยเกิดจากปจัจจัยสอย่างได้แก่สิ่งกระตุ้นกิจวัตรประจําวันรางวัล และความมุยหาที่เป็นตัวผลักดันวงจรแห่งนิสัยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยสร้างสิ่งกระตุ้นให้กับตัวเองอย่างเหมาะสมแล้วก็ออกแบบกิจวัตรของคุณเมื่อคุณทําสิ่งนั้นจบคุณก็ได้รับรางวัลอะไรบางอย่างเช่นเงินอาหารการท่องเที่ยวเป็นต้นถ้าเกิดว่าคุณสร้างสิ่งกระตุ้นอย่างเหมาะสมและมีรางวัลอย่างเหมาะสมแล้วล่ะก็คุณจะเกิดความมยหาซ้ำๆยำๆอยากจะทำนิสัยนั้นอีกจนสุดท้ายมันกลายเป็นนิสัยธรรมชาติครับ 13เหตุผลที่คนเราเนี่ยทำไมไม่ชอบลงมือทําทันทีเพราะว่าสมองเราเนี่ยมันชอบประหยัดพลังงานครับเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่มันต้องเสียพลังงานเอนยอะๆเนี่ยมันมักจะไม่ทําสุดท้ายแล้วเนี่ยเรารู้ทันสมองมากขึ้นว่าสมองมันชอบประหยัดพลังงานเราก็อาจจะสร้างนิสัยเล็กๆขึ้นมาก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆนะครับเพราะว่ามันจะเบรกคุณมันจะต่อต้านคุณครับถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนนิสัยเนี่ยให้สร้างนิสัยเล็กๆขึ้นมาแล้วค่อยๆเปลี่ยนนะครับ14บ ในช่วงที่เราอยากจะเริ่มต้นสร้างนิสัยนะครับทุกอย่างมันจะดูยากไปหมดเพราะว่าสมองเนี่ยมันไม่ชอบใช้พลังงานอย่างที่บอกแล้วมันเนี่ยต้องใช้เวลาเรียนรู้มากๆสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราเรียนรู้อะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่มีสมาธิจ,จดจ่อเลยแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเราเนี่ยทำจากเล็กๆแต่ทําซ้ําๆบ่อยๆสมองเนี่ยก็จะใช้พลังงานน้อยมากแล้วมันก็จะยอมให้เราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบางอย่างสุดท้ายเนี่ยพอเราทําซ้ําทําย้ําทุกอย่างจะกลายเป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องง่ายและกลายเป็นกิจวัตรคือคุณเนี่ยพยายามสร้างนิสัยเล็กๆให้กลายเป็นกิจวัตรซะก,ก่อนเมื่อเราเป็นกิจวัตรบ,บ่อยๆมันจะกลายเป็นนิสัยที่เราจงใจสร้างครับ 15. ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยยังไม่สามารถสร้างนิสัยใหม่ได้ก็ให้คุณลองเปลี่ยนสิ่งกระตุนแล้วก็กิจวัตรแล้วก็รางวัลดูนะครับเพราะว่าการโน้มน้าวใจให้ตัวเองเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่มันยากหรือง่ายครับ มันยากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะใช้สิ่งกระตุ้นแล้วก็รางวัลก็ได้ครับเพื่อเป็นการโน้มน้าวใจให้เราค่อยๆเปลี่ยนทีละนิดครับ 16. การสร้างนิสัยก็คือการที่เราฝึกทําซ้ําๆจนสมองเนี่ยจำสิ่งนั้นได้หลังจากนั้นเนี่ยมันจะทํางานโดยอัตโนมัติโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปจงใจทํามันแต่มันจะทําของมันเองเช่นตื่นเช้ามาแล้วต้องอาบน้ําแปลงฟันเป็นต้นครับ 17. วิธีการสําคัญก็คือคุณอาจจะสร้างสิ่งกระตุน้นแล้วก็รางวัลแบบเดิมก็ได้ แต่ว่าค่อยๆแทรกกิจวัตรใหม่ๆเข้าไปทีละหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามเรื่องเป็นต้น18กดกฎเล็กของการเปลี่ยนแปลงนิสัยก็คือคุณกำจัดนิสัยแย่ๆไม่ได้เลยแต่คุณเปลี่ยนแปลงมันได้ด้วยการสร้างสิ่งกระตุน้นกิจวัตรรางวัลเพื่อสร้างวงจรแห่งความมุ่งหาชัยชนะอย่าเปลี่ยนสิ่งกระตุ้นและรางวัลแต่เปลี่ยนแค่กิจวัตรก็พอ19 ในแต่และกิจกรรมที่เราจะต้องทำเนี่ยให้เป็นนิสัยเราอาจจะทดสอบหลายเรื่องก็ได้นะครับอย่างก่อนนัานเนี้ยอาจจะบอกว่าให้เราแทรกกิจวัตรแต่บางครั้งเนี่ยคุณลองแทรกกิจกรรวัตรละคุณก็ไม่ยอมลงมือทำสักทีก็าอาจจะลองเปลี่ยนเป็นรางวัลก็ได้นะครับหรืออาจจะลองเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่ที่คุณทํางานหรือที่เรียกว่าสิ่งกระตุ้นก็ได้ครับคือ4ข้อน,นี้คุณจะลองทสเพื่อเปลี่ยนบางอย่างดูนะครับสิ่งกระตุน้นกิจวัตร รางวัลและก็ความมยหาครับลองเปลี่ยนดูเพราะว่าแต่ละกิจกรรมของแต่ละอาชีพเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในสนามซ้อมเนี่ยก็จะขยันมากถ้าไม่ได้อยู่ในสนามซ้อมเนี่ยก็จะขี้เกียจมากหรือบางคนเนี่ยสามารถที่จะรับผิดชอบเองออกกําลังกายได้โดยที่ไม่ต้องอยู่ในสนามซ้อมก็ได้เห็นไหมครับแต่ละคนเนี่ยมันก็มีการตัดสินใจแตกต่างกันก็ลองนําไปประยุกต์ใช้ดูนะครับยี่สิบคุณจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรคือสิ่งกระตุน้นแล้วก็รางวัลที่คุณต้องการ ถ้าเกิดว่าสิ่งกระตุ้นและรางวัลเนี่ยมันสําคัญมากคุณจะยอมเปลี่ยนแปลงกิจวัตรคุณจะยอมสร้างกิจวัตรเล็กๆได้เพราะฉะนั้นลองสังเกตตัวเองดูนะครับ21เราจะเปลี่ยนแปลนิสัยได้อย่างไรกันแต่อย่างที่บอกไม่มีวิธีไหนใช้ได้ผลกับทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับเราต่างก็รู้ดีว่าเราไม่สามารถทําลายนิสัยเก่าทิ้งไปได้เลยเราทําได้แค่หาสิ่งอื่นมาทดแทนมันและเรายัางรู้ดีว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลนิสัยได้อย่างง่ายได้เมื่อพึ่งพากฎเหล็กแห่งการเปลี่ยนแปลนิสัย เราก็คือถ้าเราเก็บสิ่งกระตุ้นและรางวัลแบบเดิมไว้เราก็จะสามารถสอดแทรกกิจวัตรใหม่เข้าไปได้แต่แค่นั้นยังไม่พอหรอกครับถ้าอยากเปลี่ยนแ,แปลงนิสัยให้ได้อย่างถาวรคุณจะต้องมีศรัทธาและความเชื่อก่อนว่าคุณสามารถเปลี่ยนแ,แปลงมันได้และโดยส่วนใหญ่แล้วความเชื่อจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราอยู่รวมกันกันกบกลุ่มคนที่มีความเชื่อเหมือนกันครับ 22. ถ้าเกิดว่าคุณเริ่มสร้างอะไรใหม่มันยากเสมอแต่ว่าถ้าคุณสร้างนิสัยเสร็จแล้วคุณไม่จำเป็นต้องคิดและใช้พลังงานเลยมันจะกลายเป็นอัตโนมัติ23สนิสัยหลักมีพื้นฐานอยู่บนแนวคิดที่ว่าคนเราจะสำเร็จได้ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องก็ได้แค่มองหาสิ่งสำคัญไม่กี่อย่างให้เจอแล้วก็ใช้มันเป็นตัวจุดชนวนก็พอคำตอบก็คือคุณควรทำความเข้าใจนิสัยหลักซะก่อนหากเราเปลี่ยนแปลนิสัยหลักได้แล้ว นิสัยอื่นๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปเองหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณโปรแกรมนิสัยแรกได้อย่างถูกต้องนิสัยที่สองที่สามที่สี่ก็จะถูกต้องนิสัยหลักที่เราสร้างเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อทุกนิสัยรองมีอิทธิพลต่อการทํางานการกินการเล่นการดํารงชีวิตนิสัยบางอย่างเนี่ยสามารถทําให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ก็ได้และส่งผลต่อน,นิสัยอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นนิสัยบางอย่างเนี่ยถ้าเราสร้างขึ้นได้มันจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นชีวิตแล้วก็ธุรกิจ 24ถ้าคุณพุ่งเป้าไปที่การปรับเปลี่ยนหรือปลูกฝังนิสัยหลักคุณจะสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แพร่กระจายไปทั่วได้อย่างไรก็ตามการระบุว่านิสัยไหนเนี่ยเป็นนิสัยหลักเป็นเรื่องยากครับเพราะคุณจะต้องมองหาคุณลักษณะบางอย่างให้เจอนิสัยหลักเนี่ยสามารถกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ซึ่งช่วยให้นิสัยดีๆต่างๆต,ตามมาอีกแล้วก็ฝังรากลึกได้มากขึ้นนิสัยหลักเนี่ยมันเรียกว่าใช้ชนะเล็กๆหรือ small win ซึ่งถ้าเกิดว่ามีมันแล้วเนี่ย จะช่วยให้นิสัยอื่นๆเนี่ยปรากฏขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มคนได้เพราะฉะนั้นสมอลวินคืออะไรถ้าเกิดว่าคุณทําอะไรสําเร็จในวันนี้คุณชื่นชมตัวเองคุณให้รางวัลตัวเองเช่นกินเที่ยวหรือว่าอาจจะขอบคุณตองก็ได้ทําให้เรารู้สึกสําเร็จเข้าไว้ในทุกวันนะครับแล้วมันเรียกว่าสมอลวินและพรุ่งนี้มันจะดีขึ้นกว่าเดิมพรุ่งนี้ก็จะดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าอะไรมันมีความโมหะเกิดขึ้นในสมอลวินนะครับยี่สิบห้า ถ้าเกิดว่าคุณอยากสร้างนิสัยหลักที่เหมาะสมคุณอยากจะสร้างวัฒนธรรมของนิสัยที่ถูกต้องคุณอาจจะรวมตัวกันของเพื่อนที่มีทัศนคติเหมือนกันก็ได้เพื่อจะช่วยให้คุณเนี่ยมีความเข้มข้นของนิสัยแล้วก็สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้นิสัยหลักเปลี่ยนแปลงเราด้วยการสร้างวัฒนธรรมจากเพื่อนของเราจากสิ่งแวดล้อมของเราทําให้ค่านิยมต่างๆความชัดเจนมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นการเลือกคบเพื่อนก็สำคัญกับการสร้างนิสัยด้วยนะครับ และนี้ก็เป็น25แนวคิดสําคัญที่โอปป้าสรุปสั้นๆให้นะครับเพื่อประหยัดเวลาอ่านหนังสือของทุกท่านหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ Motivation Podcast สวัสดีครับ